สวัสดีครับวันนี้อัปเดตไร่อินทผลัมโนนสูงโคราชนะครับผมพรนิพนธ์รายงานจากโคราชนะครับผมนี่คืออินทผลัมอายุ5ปีนะครับผมหลังจากน้ำท่วมไปแล้ว2รอบที่อำเภอโนนสูงนะครับตอนนี้ก็ออกจันทร์เยอะแยะแล้วนะครับอันนี้ก็คือที่จันทร์ที่มันไม่สวยนะครับตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนะครับนี่ตัดทิ้งจะเห็นว่าหลังน้ำท่วมแล้วไม่ธรรมดาเลยนะครับผมออกจันทร์เยอะมากนี่ดูครับโอ้นับไม่ไหวเลยนะครับนับไม่ไหวเลยก็เดี๋ยวมาให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นตัวผู้นะครับนี่เป็นตัวผู้ที่เราจะต้องใช้เกสรผสมนะครับสายพันธุ์กานามิตัวผู้นะครับอันนี้สำหรับตัวผู้เนาะตัวผู้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวผู้อีกต้นหนึ่งอินทผลัมต้องใช้เพศผู้ผสมเกสรกับตัวเมียนะครับถึงจะได้ผลนะครับผมถ้ามีแต่มีเพศเมียอย่างเดียวก็คือไม่ได้ผลนะครับเราต้องช่วยเขาผสมเกสรนี่จะให้ดูเกสรตัวผู้นะครับผมอลังการมากนะครับเราต้องตัดเอาเกสรตัวนี้ไปเคาะแล้วก็ใส่กระป๋องแป้งแล้วก็ใส่ตัวพ่นลมนะครับนู่นให้ดูตรงนู้นนะครับต้นตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้นะครับข้างๆกันก็ต้นตัวเมียนะครับปกติพืชเขาจะผสมพันธุ์กันเองนะครับผมแต่อินทผลัมเขาผสมพันธุ์ไม่ได้มแมลงไม่พอเราต้องช่วยเอาคนช่วยนะครับการผสมพันธุ์อินทผลัมต้องผสมตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ตีห้าถึง8โมงเช้านะครับก็เลิกผสมได้นะครับต้นนี้อายุ3ปีนะครับเพื่อนๆอายุ3ปีก็ออกจันทร์เยอะนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7จันทร์นะครับผม8จันทร์นะครับผมก็จะให้ดูนะครับนี่อินทผลัม5ปีนะครับผมต้นนี้5ปีนะครับที่เคยแต่งต้นที่ลงคลิปให้ดูเนาะนี่5ปีก็กำลังออกจันทร์กันสวยงามนะครับหลังน้ำท่วมเนาะนี่สวยงามมากครับอลังการเพื่อนๆมีสัก10ต้นมั้ยครับแบบนี้ครับนี่ต้นตัวผู้นะครับตัวผู้ก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับตัวเมีย10ต้นเราต้องมีตัวผู้1ต้นนะครับไว้เอาเกสรผสมนะครับนี่ก็ตัวผู้นี่ก็ตัวผู้นะครับจะให้ดูภาพมุมกว้างนะครับใช้ทุ่งนานะครับปลูกระยะห่าง 7x7 เมตรอันนี้อยู่ที่โนนสูงหมู่6ตำบลทานประสาทคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมพรนิพนธ์คนโคราชขอบคุณมากครับ